ฟ้องกลับยักยอกเปิดแชทสอดอไว้เรื่องถึงกัญชัยแล้วเมียที่เล็กกว่าเดิมบันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 9:43 น.ฟ้องมาฟ้องกลับเรื่องยักยอกฟาดสนั่นเรื่องตึกเปิดแชทสอดอไว้เรื่องนี้ถึงกัญชัยแล้วไม่ลั่นเมียพี่เล็กกว่าเดิมคนส่งข้อมูลมาเยอะมากเรื่องประวัติโดนแซะต่างๆนานามายาวนานปมดราม่าเลือดไม่เลิศแฟนใหม่ของแฟนเก่าไม่เลิศตัวเองเลิศกี่โมงทำเอาสอดอสไตล์หรือเส้นได้พิมลดาออกมาฟาดกลับออกมาชี้แจงชัดๆไปแล้วปมว่าไม่เลิศทำไมมูฟออนไวอ่านข่าวสอดอเดือดฟาดกลับไร้ปัญหาแฟนเก่ารักแบบใดทักงี้ทิ้งบอมแฟนใหม่ของแฟนเก่าอ่านข่าวสอดอน้ำตาคลอเปิดใจหลังเลิกไว้ร้องไห้เป็นเดือนเดือนดีใจแฟนคลับกลับมารักอ่านข่าวอุ้ยสอดอสอตายเปิดใจหลังเลิกไว้มูฟออนได้ไวเพราะคนใหม่เขาไม่เลิศล่าสุดเพจดังต่างๆก็แชร์สนั่นเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากกรณีแชทของสาวสอดอกับไว้แฟนเก่าซึ่งสอดอแชทเผย4ข้อกับไว้ดังนี้ 1. ถ้าพี่ไว้จะแจ้งได้โอเคได้ฟ้องกลับเรื่องยักยอกออกโหนกระแสเพราะทนายเก่งติดต่อมาแล้ว 2. ถ้าเมียน้อยพี่จะแจ้งพ.ร.บ.ตอนนี้ทีมทนายตรวจสอบไม่มีตรงไหนที่ได้พาดพิงได้พุ่งเป้าไปที่การอธิบายคำว่าไม่เลิศ 3. เรื่องตึกถ้าจะฮี้เอ็กกับได้ไม่ให้ได้ปกป้องตัวเองเข้าข้างคนของตัวเองโดยไม่มีสติแบบนี้ได้จะฮี้เอ็กกลับบ้างเพราะมันเป็นสิทธิ์ของสอดอสไตล์และ 4. เมียพี่เล็กกว่าเดิมคนส่งข้อมูลมาเยอะมากเรื่องประวัติราเมศสวนก่อแก้วไปบอกเจ้านายให้ดัดพฤติกรรมท้าสั่งบิ๊กปช.ป.ขับชวนการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 11:42 น.ราเมศซัดก่อแก้วไปบอกเจ้านายตัวเองให้ดัดพฤติกรรมดีกว่าดัดไม้ที่ซื่อตรงท้าสั่งผู้บริหารประชาธิปัตย์ขับชวนพ้นพักเมื่อวันที่29สิงหาคม2567นายราเมศรัตนชวงอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.และอดีตเลขานุการประธานรัฐสภากล่าวกรณีนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวพาดพิงนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยนายราเมศกล่าวว่าคำพูดของนายก่อแก้วที่พาดพิงนายชวนนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคที่บอกว่าเป็นไม้แก่ดัดยากดัดอย่างไรก็ไม่ได้ถ้าทำอะไรที่ขัดกับผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันอาจถูกขับออกจากพรรคได้นายก่อแก้วคงใช้สมองที่คิดกลับด้านเพราะนายชวนเป็นนักการเมืองมาตลอดชีวิตคิดทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองมาตลอดไม่มีความด่างพร้อยไม่ทุจริตคิดโกงบ้านเมืองทำงานยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องไปยกอะไรมาเปรียบเทียบเพราะนายชวนปฏิบัติตนในทางการเมืองให้เห็นเป็นประจักษ์ไม้ที่ซื่อตรงจะไปดัดทำไมไม้ที่คดที่โกงต่างหากที่ต้องดัดนายก่อแก้วควรไปบอกเจ้านายของตัวเองมากกว่าที่มีพฤติกรรมตรงกับที่นายก่อแก้วได้ยกมาเปรียบเทียบแต่ยังทำตัวเช่นเดิมส่วนที่บอกว่าถ้านายชวนทำอะไรที่ขัดต่อผู้บริหารพรรคจะถูกขับออกได้นั้นถ้าคิดว่าสั่งผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้ก็ให้รีบทำนายราเมศกล่าวนายราเมศกล่าวต่อว่าส่วนตัวเห็นว่าการเข้าร่วมรัฐบาลก็รอดูมติในช่วงเย็นของวันนี้วันที่29สิงหาคมแต่มีเหตุผลที่กรรมการบริหารกกบหพักและสสจำต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาคือการเมืองของระบบทักษิณที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งนายชวนผ่านการต่อสู้และเห็นความจริงมาตลอด
และปัจจุบันที่ยังมีคดีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฟ้องนายชวนซึ่งศาลชั้นต้นนายชวนชนะคดีขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์แต่รายละเอียดที่ปรากฏในคำพิพากษามีชัดทั้งการกระทำที่นอกกฎหมายการทุจริตการเลือกปฏิบัติกับประชาชนการใช้นโยบายที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏชัดด้วยหลักฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้ยากที่จะถูกลบเลือนไปด้วยการเวลาเพราะไม่ใช่ความขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัวแต่ขัดแย้งกับความไม่ถูกต้องขัดแย้งในแนวทางการทำการเมืองที่ยึดประโยชน์ของตนและครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยจึงเหมือนน้ำกับน้ำมันสุดท้ายมติจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูนายราเมศกล่าวชวนกรีดยับเฉลิมชัยกกบหใหม่ทำปชปเสียศักดิ์ศรีขู่ใครอยากปลดดูแกมก่อนขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชปร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการทำงานร่วมกันได้มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลชวนเตรียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไทยปชปหยอดหวานจับมือเพื่อผลประโยชน์ชาติเดชอิดงวงโดนร้องปปชเดียเดือดสัตว์ผู้บริหารปชป.9ข้ามหัวประชาชนทำลายพรรคหวังแค่ขึ้นสู่อำนาจคิมจีวอนโปรยเสน่ห์เกินต้านจัดแฟนมีตติ้งแรกในไทยสวยเหมือนหลุดมาจากซีรีส์บันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 11:34 น.คิมจีวอนโปรยเสน่ห์เกินต้านจัดแฟนมีตติ้งแรกในประเทศไทย2024คิมจีวอนเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์น้อยกว่าบีมายวันมากกว่าอินแบงคอกสวยเหมือนหลุดมาจากซีรีส์สมมงราชินีแห่งน้ำตาแฟนคลับอิ่มเอมอบอุ่นทุกที่นั่งเมืองไทยมีคิมจีวอนแล้วคุ้มค่าการรอคอยกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกของนักแสดงสาวผู้คว้าหัวใจคนดูไปทั่วเอเชียคิมจีวอนคิมจีวอนนางเอกสุดฮอตจากเกาหลีใต้ผู้สร้างอาการจีวอนซินโดรมกำเริบต่อเนื่องโดยเฉพาะซีรีส์ Queen of Tear ที่คว้าสถิติเรตติ้งสูงทะลุ 20% ในช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้และในประเทศไทยก็มีผู้ชมผ่าน Netflix เป็นอันดับหนึ่งในไทยณช่วงเวลาออนแอร์รวมทั้งทุกผลงานที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจทันทีที่ Dreamไฮเอนเตอร์เทนเมนต์ประกาศพร้อมพาราชินีแห่งน้ำตามาไทยก็ได้รับความสนใจจนบัตรโซลเอาตั้งแต่วันแรกโดยงาน2024คิมจีวอนเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์น้อยกว่าบีมายวันมากกว่าอินแบงคอกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตภายในงานมีแฟนๆทั้งชาวไทยและอินเตอร์มารอรับพลังความสุขเต็มทุกที่นั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือแฟนมีตติ้งแรกในไทยทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิมจีวอนขึ้นเทรนด์ X ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า2ชั่วโมงเต็มของงานเปิดเวทีสุดพิเศษด้วยเพลง Stupid Cupid กับลูกคงแฮอินที่แฟนๆถูกตกให้หลงรักเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นโรงละครเพราะทั้งเสียงเพราะๆและความสวยเหมือนหลุดจากในซีรีส์ก่อนจะตอกย้ำความปังด้วยพิธีกรคิวฮอตอารมณ์ดีดีเจนุ้ยธนวัฒน์ที่ยิ่งทำให้บรรยากาศในงานสนุกสนานอบอวลด้วยความสุขขึ้นไปอีกก่อนจะนำสู่ช่วงพูดคุยความรู้สึกที่ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งแรกแต่ถือเป็นการมาไทยครั้งที่สองในชีวิตเพราะเจ้าตัวเคยมาเที่ยวเมื่อตอนยังเด็กแล้วครั้งหนึ่งส่วนที่เลือกเพลง Stupid Cupid มาร้องนั้นสาวคิมจีวอนเผยว่าเป็นเพลงที่เคยร้องตอนถ่ายละครทำให้อยากฟังอีกครั้งแล้วก็เป็นเพลงที่เลือกเองด้วยค่ะ
แล้วด้วยน้ำเสียงและการเพอร์ฟอร์มที่สุดแสนจะน่ารักเลยอดถามไม่ได้ว่าหากได้เป็นไอดอลอยากอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งสาวคิมจีวอนตอบว่าตำแหน่งรีแอคชั่นอยู่ข้างๆเมมเบอร์คนอื่นค่ะในขณะที่แฟนๆทั้งโรงละครลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเหมาะกับตำแหน่งวิชวลที่สุดสำหรับชื่อของแฟนมีตติ้งบีมายวันเจ้าตัวเผยถึงที่มาว่าฉันอยากเป็น 1. พลังที่คอยสนับสนุนแฟนคลับให้เท่ากับที่เคยได้รับพลังจากแฟนๆทุกคนค่ะด้วยความหมายนี้เองฉันจึงลองตั้งชื่อว่าบีมายวันและแน่นอนคำว่าวันก็เป็นความหมายของชื่อคิมจีวอนด้วยค่ะต่อกันในช่วงเพลย์ลิสต์ทอล์กจากละคร3เรื่องที่แฟนชาวไทยชื่นชอบมากที่สุดสาวจีวอนบอกว่าจะเลือกฟังเพลงที่เข้ากับคาแรคเตอร์ในทุกงานแสดงที่ได้รับในช่วงถ่ายทำซึ่งได้แก่เพลง I Always Miss You ของอีซอนฮีในช่วงรับบทยุนมยองจูจากเรื่อง Descendant of the Sun เพลง Shining ของคิมยุนอาในช่วงรับบทยอมีจองจากเรื่อง My Liberation Note และเพลย์ลิสต์สุดท้ายกับเพลง Fine ของซอนอูจองอาในช่วงรับบทฮงแฮอินจากเรื่อง Queen of Tears นั่นเองจากนั้นพิธีกรนำสู่ช่วง STYLING Talk เจาะลึกการแต่งตัวที่มักดึงดูดความสนใจโดยจัดทัวร์นาเมนต์คัดเลือกการแต่งตัวของตัวละครที่สาวจีวอนเคยแสดง The Higher Descendant of the Sun Fight for My Way A Earth Dale Chronicle Love Struck in the CityMy Liberation Note และ Queen of Tears ทำเอาแฟนๆดื่มด่ำกับเพลย์ลิสต์และสไตล์การแต่งตัวแบบเจาะลึกกับสาวจีวอนสุดๆก่อนที่จีวอนจะปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้งในลุคที่2กับเพลง From Bottom of My Heart Os Queen of Tears เรียกเสียงปรบมือและสกิลหูเคลือบทองจากแฟนๆไปเต็มจากนั้นจัดเต็มพิเศษขึ้นไปอีกกับช่วง Be My One Talk ที่เปิดประวัติส่วนตัวที่เจ้าตัวเขียนเองในปี2024พร้อมเล่าจุดเปลี่ยนชีวิตในวันที่ได้รับบัตรให้ไปคัดเลือกนักแสดงและบอกเล่าชีวิตประจำวันให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยสาวจีวอนได้เผยวิธีจัดการกับความเครียดคือการทานของหวานนั่นเองรวมทั้งยังตอบคำถามที่คัดเลือกจากแฟนคลับหน้างานแฟนมีตติ้งที่ส่งเข้ามาด้วยสนุกสนานกันต่อกับช่วง KJW Mini Game ทั้งทายคำจากฝีมือวาดรูปของสาวจีวอนและทายเพลงประกอบละครที่แฟนตัวจริงต้องรู้พร้อมด้วยของขวัญสุดพิเศษให้ผู้ที่ตอบถูกก่อนจะประกาศของขวัญสุดพิเศษด้วยการให้เวลาถ่ายภาพส่วนตัวเรียกชัตเตอร์จากทุกที่นั่งได้รูปประทับใจกลับไปอย่างจุใจและในช่วงสุดท้ายสาวจีวอนได้บอกความรู้สึกกับการมาแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยว่าเหมือนชื่อแฟนมีตติ้งบีมายวันเลยค่ะฉันอยากจะบอกกับแฟนคลับทุกคนที่นี่อีกครั้งว่าฉันรู้สึกเหมือนได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนจริงๆเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะด้วยพลังความรักของแฮอินไทยกับโปรเจกต์พิเศษที่แฟนๆทำขึ้นเพื่อแสดงความรักต่อสาวคิมจีวอนพร้อมถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆร่วมกับแฟนๆและปิดท้ายลาไปกับการร้องเพลง Onlyของลีแถมหลังจบงานแฟนๆยังได้รับกิจกรรมฮิบายส่งท้ายเรียกว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งที่อบอุ่นชุ่มชื่นหัวใจเหล่าแฮอินของราชินีแห่งน้ำตาที่เต็มอิ่มที่สุด